สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ที่ในวงการบอกว่ารู้เรื่องข้าวดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยอาจารย์อมรสยามวราอาจารย์อมรสวัสดีครับดีครับอาจารย์ขอเริ่มคำถามแบบวัยรุ่นหน่อยครับตกลงเรื่องจำนำข้าวเนี่ยวัยรุ่นก็ถามว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กฮะอาจารย์ถ้ามองว่าถ้าตั้งคำถามว่าเกษตรกรได้เงิน 15,000 บาทครับจริงหรือเปล่าผมก็คิดว่าเกษตรกรที่ประสงค์จะขายข้าวจะขายได้ในราคานั้นโดยทั่วไปครับนะฮะมีข้อยกเว้นก็คือเกษตรกรที่ไม่ขายข้าวครับนะหรือขายข้าวเป็นจำนวนน้อยฟังอย่างนี้ก็เหมือนเวิร์กสิครับเหมือนนโยบายนี้ดีก็ดีในแง่ที่ว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่เขาโฆษณาไว้ครับแล้วนักเศรษฐศาสตร์ออกมาคัดค้านทำไมครับทำไมต้องมาร้องเรียนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเต็มไปหมดเลยในเมื่อชาวนาได้ประโยชน์ครับอาจารย์ก็เพราะว่าจุดประสงค์ที่เขาอ้างเบื้องหลังการทำอันนี้ครับเขาบอกว่าชาวนาจนแต่ชาวนาที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไม่ใช่ชาวนาจนแล้วเป็นชาวนาอะไรครับชาวนาที่พอมีฐานะแล้วก็รวยด้วยซ้ำชาวนาในเมืองไทยมีกี่ประเภทครับอาจารย์เท่าที่อาจารย์ศึกษามามันไม่ใช่เป็นประเภทเป็นช่องๆนะฮะอย่างง่ายได้ผมแบ่งออกเป็น3กลุ่ม คือจนปานกลางและรวยและจนที่ผมพูดถึงนี่ไม่ใช่ตามเส้นความยากจนซึ่งค่อนข้างแคบมากผมกว้างกว่านั้นนะฮะก็พบว่าชาวนาเราใช้เงินถึงชาวนาจนประมาณ 24,000 25,000 ล้านบาทครับนะต่อออกมาครอบครัวหรือว่าคนละรวมทั้งลูกเล็กเด็กแดงในครอบครัวด้วยประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อปีต่อ2ฤดูที่เขาทำมาครับส่วนชาวนารวยเพื่อจะให้ชาวนาจนนี้ได้ 23,000 25,000 ล้านบาทเนี่ยชาวนารวยได้อานิสงส์ไป 50,000 กว่าล้านครับนะฮะอันนี้ผมยังไม่พูดถึงเบี้ยบ้ายรายทางที่ตกกับโรงสีที่ตกกับใครต่อใครที่สนับสนุนโครงการนี้นะฮะและนักการเมืองอะไรต่างๆครับนะฮะผมไม่ค่อยชอบกระบวนการการเมืองที่อ้างความยากจนเพื่อจะกอบโกยเงินเพื่อตัวเองตกลงโครงการนี้บอกว่าจะช่วยชาวนาจนแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าช่วยชาวนาจริงแต่ว่าชาวนารวยได้ประโยชน์มากกว่าชาวนาจนอย่างนั้นเหรอครับมากกว่าเยอะด้วยครับประมาณเท่าตัวโดยรวมนะแต่อย่าลืมว่าชาวนาจนคือถ้าถามผมว่าชาวนาจนมีมากน้อยแค่ไหนครับผมบอกว่าชาวนาจนมีเยอะนะแต่ว่าข้าวส่วนใหญ่มาจากไหนข้าวจำนวนไม่น้อยมาจากชาวนารวยส่วนชาวนาจนนั้นให้ข้าวไม่เท่าไหร่ผลิตข้าวอเมนผลิตข้าวออกมาขายไม่เท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เก็บไว้ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้กินเองหรือขายเป็นจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคุณให้ตามปริมาณข้าวที่แต่ละคนขายคนที่ขายเยอะก็ย่อมได้มากกว่าคนที่ขายน้อยก็ย่อมได้น้อยกว่าครับใช่ไหมฮะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเป็นการเอียงผลประโยชน์ไปให้กับชาวนารวยอาจารย์แล้วมันมีวิธีที่จะกำหนดนโยบายแล้วเอาเงินไปช่วยชาวนาจนจริงๆอยู่หรือเปล่าครับอาจารย์มีวิธีที่ทำได้จริงไหมฮะมีฮะครับคือถ้าคิดเรามีนะแต่ว่าอาจจะช่วยคนจนโดยทั่วไปครับอาจจะไม่ใช่ช่วยคนรวยอย่างเดียวนะฮะคนจนในเมืองไทยมีใครบ้างก็มีคนที่อายุสูงวัยคือมีคนพิการบุคคลเหล่านี้ควรจะได้รับความช่วยเหลือแต่ไม่เคยเห็นเงินเป็นแสนล้านเป็นหมื่นแม้กระทั่งเป็นหมื่นล้านนะฮะของพวกนี้เราจะต้องเอาใจใส่ครับผมอยากจะให้เราทุ่มเทไปทางด้านนั้นมากกว่าครับ
ทีนี้นักวิชาการบางส่วนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นักเศรษฐศาสตร์กลับว่าเวลาอุ้มแบงค์ขนาดใหญ่เนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาเงินเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านเข้าไปอุ้มได้แต่พอใช้เงินระดับเดียวกันมาอุ้มชาวนาไม่ว่าจนหรือรวยนักเศรษฐศาสตร์ออกมาโวยวายรัฐบาลกันใหญ่ว่าทำไมไปอุ้มโอเคปัญหานั้นมันซับซ้อนกว่านั้นครับนะฮะข้อที่หนึ่งเงินที่ไปอุ้มแบงค์คนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่นายแบงค์เสมอไปครับเพราะไอ้ช่วงที่โดนอุ้มแบงค์เนี่ยปรากฏว่านายแบงค์ทั้งหลายก็ล้มละลายหายไปเยอะนะคนที่ได้รับการอุ้มคือผู้ที่มีเงินฝากในแบงค์นะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าปล่อยให้แบงค์ล้มนะฮะเงินฝากก็จะหายไปด้วยแล้วนั่นก็เป็นคนจำนวนมากครับยอมรับว่าไม่ได้เป็นคนจนนะฮะก็แล้วก็จะมีลักษณะแบบเดียวกับข้าวเพราะฉะนั้นถึงจำเป็นต่อมาเราได้บทเรียนอันนั้นก็เลยมีการประกันเงินฝากที่จำกัดปริมาณเงินที่เราจะคุ้มครองครับนะซึ่งนักการเมืองก็ไม่อยากจะลดลงมาคุ้มครองแบบนั้นคือเพื่อจะให้เงินไปถึงผู้ฝากระดับล่างเท่านั้นครับเพื่อจะได้เขาก็จะได้มันไม่ได้เป็นต้นทุนแก่สังคมมากครับฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคุณจะรับถ้าคุณจะให้จำนำคุณจะต้องจำกัดปริมาณที่รับจำนำครับอย่างเฉียบขาดตอนที่มีการประกันราคาข้าวเราก็เคยเสนอให้รัฐบาลตอนนั้นว่าให้จำกัดปริมาณรับประกันไว้10ตันครับแต่การเมืองก็บอกว่าให้ยกเป็น30ตันครับอันนั้นมันกวาดเอาคนที่เป็นชาวนาที่ฐานะดีมาเข้ามาค่อนข้างเยอะผมก็อยากจะคือผมก็อยากจะเห็นว่ารัฐบาลจำกัดอันนั้นและช่วยเหลือชาวนาจนด้วยเหตุด้วยลู่ทางอื่นๆครับคือจริงๆแล้วการมีนโยบายอะไรก็ตามถ้าใช้สินค้าเป็นเครื่องมือแก้ขนปัญหาของคนจนราคาสินค้านะฮะคนรวยจะได้ประโยชน์เยอะเสมอไปเพราะราคาสินค้ามันก็มาจากสินค้าที่มากจำนวนมากก็มาจากคนรวยคนจนก็มีจำนวนน้อยครับนะฮะอาจารย์แต่ดูแล้วรัฐบาลคงไม่หน่อมแนมแน่นอนอาจารย์อ่านเกมยังไงอ่านความคิดของคนที่กำหนดนโยบายนี้ยังไงว่าเขาพยายามจะทำอะไรอยู่กับเรื่องข้าวครับ ผมไม่อยากจะคิดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคือคำตอบที่มีอยู่มันก็เป็นคำตอบที่ใครๆก็ทราบดีนะฮะรวมทั้งรัฐบาลเองจริงๆแล้วรัฐบาลเองจะทราบดีกว่าผมนะคุณไปถามรัฐบาลสิครับอาจารย์อ่านยังไงฮะรัฐบาลก็คงตอบแบบรัฐบาลครับจะฟังว่าอาจารย์อ่านยังไงฮะอาจารย์นามาอ่านยังไงฮะคุณต้องคิดนะฮะว่าคะแนนเสียงของชาวนารวยของโรงสีมันไม่ใช่เป็นคะแนนเสียง1เสียงครับเขามีบริวารของเขาตามมาได้อีกกระบุงหนึ่งนะฮะมันก็เป็นเครือข่ายของเขาเพราะฉะนั้นการที่จะเลี้ยงคะแนนเสียงเหล่านั้นมันก็เป็นของดีครับนะเขามีข้ออ้างอีกอันหนึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่เกี่ยวกับความยากจนอันนี้ข้ออ้างเชิงเศรษฐศาสตร์ครับก็บอกว่าการที่จะโปรยเงินไปในชนบทเป็นจำนวนเป็นหมื่นๆแสนๆล้านเนี่ยนะมันก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชนบทครับนะฮะอันนั้นก็อาจารย์ตอบยังไงฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาเงินไปช่วยชาวนาเสร็จเดี๋ยวมีภาษีทางอ้อมมีภาษีรายได้เก็บแวตได้อีกเพราะว่าชาวนาในประเทศจะรวยขึ้นเพราะว่าได้เงินก้อนนี้ไปนักเศรษฐศาสตร์ตอบยังไงฮะมันก็มารวยขึ้นในคนจำนวนไม่มากนะครับถ้าเผื่อคุณต้องการมีนโยบายมหาภาคที่สนับสนุนให้เงินมันหมุนว่อนในชนบทมากขึ้นควรจะมีนโยบายอย่างอื่นที่ไปสู่คนระดับล่างจริงๆไม่ใช่ไปถึงคนรวยครับทีนี้นักเศรษฐศาสตร์ใหญ่คนหนึ่งอาจารย์วีระพงษ์ลามางกูลเขียนคอลัมน์ลงประชาชาติธุรกิจยังไม่เป็นข่าวเมื่อปีที่แล้ว
กรุงเทพธุรกิจมาเล่นอีกทีนึงบอกว่าอาจารย์วีระพงษ์ไปให้สัมภาษณ์บอกว่ารัฐบาลจะพังเพราะเรื่องข้าวเนี่ยครับถามมุมของนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันฮะอาจารย์อ่านว่ารัฐบาลจะพังเพราะเรื่องข้าวไหมฮะรอบนี้ผมไม่อยากตอบอันนั้นนะเพราะว่าผมบอกตรงๆนะครับนักการเมืองไทยนี่เหลือล้ำฮะนะครับผมไม่คิดผมไม่สามารถเดาใจเขาได้แต่ผมสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้คือเขาจะเตะถ่วงปัญหาไปเรื่อยๆแต่ว่าถึงเวลามันจะพังประเทศจะพังด้วยรัฐบาลไทยมีศักยภาพพอที่จะเล่นเกมกำหนดราคาแล้วเอาชนะตลาดโลกได้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเวลานี้ก็ไม่ได้แล้วฮะเนี่ยก็เห็นชัดๆพยายามขายในต่างประเทศก็ขายไม่ได้นะแล้วก็ตราบใดที่เรามีข้าวกองอยู่เหนือศีรษะเรา10ล้านตันเนี่ยครับคุณไม่มีอะไรจะไปต่อรองกับต่างประเทศที่จะให้เขาให้ราคาสูงขึ้นถ้าทำไม่ได้ worst case scenario ของกรณีข้าวคืออะไรครับอาจารย์ก็ในที่สุดสิ่งที่จะเกิดคือประโยชน์ของไอ้โครงการแบบนี้คือยังไงรู้ไหมครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ปรากฏนโยบายจำนำข้าวในอดีตที่เกิดขึ้นก็เป็นนโยบายจำนำที่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกอยู่นะฮะก็เป็นนโยบายที่หลบซ่อนความเสียหายไปจนไปเรื่อยๆไม่หยุดข้าวมันก็อยู่ในสต็อกบัญชีก็ลงว่ามีข้าวในสต็อกนะฮะแล้วก็ตีราคาตามราคาซื้อซึ่งปัจจุบันถ้าเผื่อเป็นปัจจุบันก็จะตีราคา 15,000 แต่เขาไม่ต้องตีราคาเพราะวิธีการทำบัญชีของราชการก็คืออย่างน้อยในเรื่องข้าวนี่เขาจะมองกำไรขาดทุนเมื่อขายข้าวออกไปแล้วครับอันเหตุผลอันหนึ่งที่เขาลำบากใจในการขายข้าวก็คือทันทีที่ขายข้าวก็ต้องเขียนบัญชีก็ต้องโน้ตไปว่าขาดทุนไปแล้วสำหรับข้าวที่ขายไปครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเก็บไว้ทีนี้พอเก็บไปเรื่อยๆเป็นไงครับอาจารย์ทางบัญชีเป็นยังไงทางความเป็นจริงเป็นยังไงครับอาจารย์ทางความเป็นจริงมันก็มีได้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่มีการทุจริตอะไรขึ้นมันจะเสียหายต่อประเทศชาติมากกว่าถ้ามีการทุจริตก็คือว่าข้าวเหล่านั้นก็จะเน่าเสียไปมันก็คลองอยู่ในโกดังแต่ว่านักการทุจริตทั้งหลายเขาก็ช่วยเหลือประเทศชาติด้วยวิธีไหนครับอาจารย์ด้วยวิธียักยอกเอาข้าวนั้นออกแลกกับข้าวก็คือเอาข้าวออกหลังจากปีหนึ่งเนี่ยเอาข้าวนั้นออกแล้วก็ปล่อยให้มีข้าวเสียกลับเข้ามาวนเวียนกลับเข้ามาแต่เอาข้าวดีออกไปสมมุติว่ามีข้าวเสียอยู่ใช่ไหมฮะจำนวนหนึ่งคือปีแรกมันก็มีอยู่แค่10ล้านตันปีที่2ก็20ล้านตันซึ่งในนั้นก็10ล้านตันเนี่ยเป็นข้าว2ปีใช่มั้ยฮะอีก10ล้านตันเขาก็จะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาแต่ข้าวดีออกไปบัญชีก็จะบอกว่ามีข้าวเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนั้นมันไม่ปรากฏเพราะไม่มีใครไปตรวจว่าข้าวเสียมีเท่าไหร่ข้าวดีมีเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มีข้าวดีขายในภาคเอกชนซึ่งจะเป็นภาคเอกชนที่เป็นเพื่อนรัฐบาลนี้หรือเป็นภาคเอกชนทั่วเสรีทั่วไปผมไม่สนนะฮะแต่เราก็จะมีข้าวดีขายไปเรื่อยๆถ้าเป็นมาดังฉากที่อาจารย์เล่าขึ้นมาทั้งหมดตกลงไอ้โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยใครได้ประโยชน์สูงสุดฮะอันนี้ผมต้องคือเพื่อนผมที่ TDI กำลังจะรวบรวมงานนั้นอยู่เพราะว่าเหตุสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจากตอนสมัยตอนที่เราคำนวณต้นๆว่า37-63นะฮะคราวนี้รวมกันแล้วชาวนาโดยรวมได้ประโยชน์มากที่สุดแต่ไม่ใช่ชาวนาจนหรือว่าชาวนาจนเป็นส่วนน้อยของจำนวนนั้นแต่ว่ามีคนรวยอื่นๆนะฮะเอางี้ก็แล้วกันชาวนาจนจากประมาณต้นทุนประมาณ150,000ล้านนะฮะอันนี้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะฮะชาวนาจนจะได้25,000ล้านนะฮะก็คือเดี๋ยวกัน
ใช่ผมนับหน่วยถูกป่ะแล้วที่เหลือก็เป็นของโรงสีของนักการเมืองของใครกับใครเบี้ยบ่ายรายทางทั้งหลายและชาวนารวยครับฉะนั้นถ้าวันนี้อาจารย์บอกรัฐบาลได้ไม่ว่ารัฐบาลจะเชื่ออาจารย์หรือเปล่าก็สุดแล้วแต่อาจารย์จะบอกอะไรเรื่องจำนำข้าวฮะผมไม่บอกอะไรผมไม่มีทางออกให้เขาเพราะว่าอะไรครับอาจารย์เขาถลายเขาลื่นถลายลงไปแล้วนะฮะด้วยความการตัดสินใจของผมของเขาเองครับผมเองก็ไม่มีทางไม่มีปัญญาที่จะฉุดเขาขึ้นมานะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงในการที่จะออกจากสถานการณ์อย่างนี้เพราะการที่มีข้าวอยู่10ล้านตันเนี่ยเป็นเหมือนเป็นปัญหาใหญ่ครับที่จะติดอยู่คาอยู่เรื่อยๆและถ้าเผื่อเขาจะเตะทวงไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนเตะกระป๋องไประหว่างเดินไปเตะกระป๋องไปอย่างเงี้ยนะฮะเลื่อนไปเรื่อยๆ10ล้านตันก็จะกลายเป็น20ล้านตันก็จะไปเป็น30ล้านตันครับเวลานี้ตัวเลขสต็อกเขาก็ลดลงมาเพราะว่าเขาเอาMOU ที่เซ็นไว้ถือว่าเป็นการขายไปแล้วครับทั้งที่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันขายจริงหรือเปล่านะฮะแล้วรัฐบาลจะพังเพราะเรื่องข้าวไหมครับอาจารย์ผมก็อย่างที่ผมบอกอ่ะสิ่งที่เขาจะทำได้คือหลบซ่อนปัญหาไปเรื่อยๆยังไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งถ้ารัฐบาลทำอย่างนั้นผลที่ตกอยู่กับประเทศคืออะไรครับอาจารย์ก็ในที่สุดก็ต้องยอมรับความเสียหายเป็นหลายแสนล้านบาทครับนะผมไม่แน่ว่าเขาจะหยุดเมื่อไหร่ถ้าหยุดใน1ปีก็น้อยหน่อย2ปีก็2เท่าอาจจะมากกว่า2เท่า3ปีก็มากกว่านั้นไปเรื่อยๆแล้วเขาจะหยุดเมื่อไหร่ผมไม่ทราบในอดีตมันเคยมีวิธีที่เวิร์กไหมฮะอาจารย์ถามแบบวัยรุ่นหน่อยครับเริ่มด้วยวัยรุ่นจะจบด้วยวัยรุ่นนะครับที่จะทำให้เรื่องแบบนี้มันเวิร์กแล้วได้ผลจริงๆครับอาจารย์ตราบใดที่คุณใช้วิธีรักวิธีพยายามดันข้าวราคาข้าวให้สูงขึ้นหรือราคาสินค้าใดก็ตามให้สูงขึ้นด้วยการเก็บข้าวเข้าสต็อกนะฮะมันจะต้องมีวิธีที่จะต้องระบายออกและจะต้องคิดถึงการระบายออกการระบายออกนั้นจะกำไรหรือขาดทุนจากราคาข้าวที่ซื้อเข้ามาครับต้องดูอันนั้นนะแต่รัฐบาลนี้อาศัยก็โม้มาตลอดว่าไม่ต้องกลัวขายได้และขายได้ราคาดีด้วยพูดกันถึงว่าขายได้ราคา800เหรียญต่อตันอาจารย์เชื่อไหมฮะว่าจะทำได้ในตลาดโลกก็ทั้งปีมานี่ขายไม่ได้ออกไปขาย800เหรียญต่อตันคนก็จะหัวรอแล้วมันจะลากยาวโครงการลักษณะแบบนี้ไปได้เท่าไหร่ครับอาจารย์ในเมื่อมันใช้เงินมหาศาลและอาจารย์ก็บอกว่าไม่เวิร์กแน่นอนมันก็อย่างที่บอกฮะถ้าเขาจะโกหกไปเรื่อยๆโม้ไปเรื่อยๆก็ทำได้นะฮะหลบซ่อนไปเรื่อยๆแล้วจะไปสิ้นสุดที่ไหนครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นข้อที่หนึ่งนะฮะที่ผมเป็นห่วงมากกว่าคือคล้ายๆว่า crash หรือคือระเบิดนะฮะออกมามากกว่านั้นเนี่ยคือเราจะตายเงียบๆด้วยก็เพราะว่าคุณภาพข้าวไทยอุตสาหกรรมข้าวไทยที่เคยเป็นอุตสาหกรรมขึ้นหน้าขึ้นตาในตลาดโลกนะที่เราสามารถขายข้าวได้ราคาดีนะฮะขายข้าวคุณภาพดีนะจนได้พรีเมียมกับในตลาดโลกเหนือประเทศอื่นๆในบางครั้งเหนืออเมริกาด้วยซ้ำนะซึ่งเคยเป็นถือว่าเป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดครับนะทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะพังทลายไปนะแต่ว่ามันจะไม่เป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่มันจะค่อยๆพังเหรอฮะคนจะเริ่มค่อยๆถอยก็เหมือนอย่างเวลาปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าผมเองไม่ถือว่าสำคัญครับก็คือว่าเราเสียที่หนึ่งของตลาดโลกนานเข้าเราก็จะเสียให้พรีเมียมที่จะได้ครับคือ
ประเทศเราต้องการให้ชาวนาได้ราคาดีอันนั้นผมคิดว่าผมก็อยากได้ใครๆก็อยากได้ตราบใดที่ชาวนาผลิตคุณค่าข้าวที่มีคุณค่าในด้านคุณภาพของข้าวความหอมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนเขาพร้อมที่จะจ่ายไม่ใช่ตั้งราคาของเราตามใจเราโดยอ้างว่าชาวนาเราจนพวกคุณควรจะต้องจ่ายให้เราซึ่งเคยมีคนดีเฟนต์อย่างนั้นครับแล้วฟังขึ้นไหมฮะตลาดฟังไหมฮะก็เกิดคนจะหัวร้อเอาเพราะเขาถ้าเบื่อพูดถึงเรื่องว่าจะให้ตามชาวนาจนเนี่ยเขาควรใช้เวียดนามมากกว่าเราครับชาวนาเวียดนามนี่จนกว่าเราแน่นอนผมก็เคยเห็นมาแล้วนะฮะอาจารย์นี่คือกรณีที่ตายเงียบๆแบบที่อาจารย์ว่าแต่กรณีที่คลาสหรือกระแทกแรงๆนี่จะเป็นยังไงครับอาจารย์ก็คือว่าเวลานี้รัฐบาลก็กู้เงินมาตลอดสำหรับโครงการนี้แล้วกู้เงินอีกหลายๆอย่างด้วยวันหนึ่งคนก็จะตั้งข้อสังเกตว่าหนี้สินที่รัฐบาลมีมันมากแค่ไหนแล้วเอาไปลงทุนมากน้อยแค่ไหนแล้วเป็นเอาไปลงทุนชนิดที่มีประโยชน์มีผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนเวลานี้ก็เอาไปทำอินฟราสตรักเจอร์ทำอะไรต่ออะไรการลงทุนอันนี้มันพอจะพิสูจน์ได้ว่ามันให้ผลตอบแทนหรือไม่ให้ผลตอบแทนฉันเช่นเดียวกันผมสามารถยืนยันได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าการลงทุนในการเก็บสต็อกข้าวมีผลตอบแทนเป็นติดลบแน่นอนครับยืนยันชัดเจนยืนยันฟันธงครับอาจารย์ฟันธงได้ครับอาจารย์เดี๋ยวจะติดตามผลต่อไปครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้นะครับม็อบชาวนายังไม่ต้องเดินทางมาหลังออกอากาศนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเชิญตัวแทนฝ่ายรัฐบาลมาชี้แจงให้ฟังเหมือนกันว่ามิติทางความคิดที่อยู่เบื้องหลังคืออะไรวันนี้ผมปิญโญไตรสุยธรรมาจารย์อมาสยามวราลาไปก่อนสวัสดีครับ